เราจะมาเริ่มกันที่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันก่อนเลยนะคะผู้ฟังหลังจากนะคะที่ในเพจ a c e b o o k พรรคประชาธิปัตย์ Democrat Party Thailand, ี h a i l a n d พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการโพสต์ข้อความเนี่ยนะคะแจ้งว่าพรรคเนี่ยจะปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงค่ะชื่อว่าเช้าวันใหม่ที่ขับร้องนะคะโดยเมธีลาบันนุนว่าที่ผู้สมัครสสนราธิวาสเนี่ยนะคะผ่านทาง YouTube ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย ก็จะมีการปล่อยเพลงนนในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่25กุมภาพันธ์ในช่วง8โมงเช้าพร้อมกับจะมีการเผยแพร่นะคะรูปโปสเตอร์กับเป็นภาพคุณชนลิกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ถือไม่กลองนะคะคู่ก,กันกับกลองสะบัดไฉ่ก็เรียกว่าเป็นการสะท้อนนะคะการลั่นกลองรบเพื่อที่จะปลุกขวัญระดมบรรดาพลพรรคนะคะของพรรคประชาธิปัตย์ให้สู้ศึกในการเลือกตั้งกับสถานการณ์เลือดไหลออกน่นะคะ ซึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ฝังค้าที่โรงแรมมิรักเคลแกลนคอนเวนชั่นคุณนิพนธ์บุญยมณีค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีการพูดถึงข้อเสนอกับการให้เอาชื่อของคุณพิสิทธิ์ใส่ในบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่2ของพรรคประชาธิปัตย์น่ะนะคะปรากฏว่าคุณนิพนธ์เนี่ยบอกเลยว่าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคมีมติเสนอคุณจุดินลักษณะวิสิทธ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวโดยที่ไม่มีใครคัดค้าน ก็ถือว่าในชั้นของกรรมการบริหารพรรคเนี่ยพิจารณาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าคุณสาธิตปิตุเดชารองหัวหน้าพักเนี่ยเขาจะให้มีการนําชื่อคุณพิสิทธิ์มาเป็นแคนดิเดตนายกอีกคนนึงคุณนิพนก็ตอบเลยบอกว่าหากจะมีการเสนอเพิ่มเติมต้องกลับไปดูข้อบังคับพักว่าสามารถทําได้หรือเปล่าวันประชุมกรรมก,รรมการบริหารพักเนี่ยคุณสาธิตก็ไม่ได้เข้าเพราะฉะนั้นน่นะคะคุณนิพนขอย้าเลยว่ากรรมการบริหารพักเป็นองค์กรที่สําคัญ เมื่อมีข้อยุติยังไงก็ต้องเป็นแบบนั้นในการเลือกตั้งปี62เนี่ยพักมีมติเสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์เพียงคนเดียวหากครั้งนี้จะเสนอชื่อคุณจุรินเพียงคนเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามประเพณีปฏิบัติของพักแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันในขณะที่ทางด้านตัวคุณ,คณอภิสิทธิ์เองเนี่ยนะคะเมื่อวานคะ่ะนะคะเมื่อวานก็ไปร่วมในการประชุมพักด้วยแล้วคุณสื่อข่าวก็รุมถามแล้วค่ะรุมถามเกี่ยวกับนะะเรื่องที่ทางคุณสาธิตเนี่ยนะคะให้มีการดึงตัวคุณอภิสิทธิ์เนี่ย มาช่วยพักประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เองก็บอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากคุณจุรินนะคะส่วนจะลงสมัครสสบัญชีรายชื่อไหมเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาไม่ตอบผ่านสื่อหลกคงจะต้องพูดคุยกันกับคุณจุรินก่อนขอฟังก่อนว่ามีแนวคิดยังไงก็คาดหวังอะไรกับการที่จะให้ไปลงสมัครการจะลงสมัครหรือไม่มันก็ไม่ใช่เรื่องความยากแต่ว่าต้องพิจารณาทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุดนีด่เป็นคําตอบของคุณอภิสิทธิ์ ทีนี้พอถามว่าสมาชิกพักเนี่ยอยากให้กลับมาช่วยพักเพื่อความเชื่อมั่นคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเป็นสมาชิกพักก็ต้องสน,สนับสนุนช่วยเหลือพักอยู่แล้วทําประโยชน์กับบ้านเมืองโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่ว่าจะได้ลงสอสอหรือไม่เชื่อว่าเลือกตั้งครั้งนี้แข่งขันสูงแล้วก็เข้มข้นมากค่ะด้านตัวของคุณจูเดีนเองคุณผู้ฟังคะเมือ่อวานนี้ก็พูดถึงกรณีที่มีการระบุว่าจะเชิญ3มอดีตหัวหน้าพักเนี่ยมาลงสมัครสสบัญชีรายชื่อว่าเมื่อพร้อมนะคะก็จะมีการดําเนินการค่ะต้องรอเเวลาาที่หมมะส แต่ขอให้เป็นเรื่องภายในของพักพอถามว่าคุณสาธิตปิตุเดชะ,นนะ,ะเสนอให้คุณอพิสิทธิ์ขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกอีกคนหนึ่งคุณจุรินก็บอกว่าบางเรื่องต้องเป็นมติพักหัวหน้าพักไม่สามารถไปเปลี่ยนหรือสั่งการอะไรได้ในอดีตเนี่ยธรรมเนียมของพักก็เคยเสนอหัวหน้าพักเป็นแคนดิเดตนายกเป็นคนเดียวผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามีแนวโน้มไหมว่าคุณอพิสิทธิ์จะตอบรับมาช่วยคุณจุรินก็บอกว่าขอตอบแทนคุณอพิสิทธิ์เลยว่ามาช่วยแน่อดีตหัวหน้าพักเราทุกคนมีจิตวิญญ,ญญาณควาามเปปป็นประชธิัต แบบเต็มร้อยอยู่แล้วและผมเองก็เคยเป็นลูกพักของอดีตหัวหน้าพักทั้ง3คนมาก่อน ซึ่งเมื่อวานนี้นะนะคะผู้ฟังคะสำหรับบรรยากาศเนี่ยในการประชุมใหญ่สามัญประจาปีของพรรคประชาธิปัตย์เองก็เป็นไปอย่างคึกคักจริงๆเนี่ยนะคะมีคุณจุรินค่ะนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักแล้วก็คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนในการในฐานะที่เป็นเลขาธิการพักและคุณบัญญัติบรรทัดฐานประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาคุณอภิสิทธิ์เองก็ไปร่วมในการประชุมเมื่อวานนี้ด้วยพร้อมกับบรรดาแกนนำสสและก็สมาชิกพักค่ะเข้าร่วมกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียว ซึ่งก็มีกลุ่มนะคะผู้สนับสนุนเนี่ยไปยืนชูป้ายตะโกนให้กําลังใจคุณจูรินด้วยแม้ว่าการประชุมจะต้องล่าช้าไปหลายชั่วโมงนะคะเพราะว่าต้องรอให้สอสอเนี่ยประชุมสภาให้เสร็จซสก่อนทันทีที่คุณจูรินเนี่ยเดินทางมาถึงนะคะก็ยกมือไหว้ทักทายสมาชิกโดยเฉพาะกับคุณอพิสิทธิ์ที่นั่งอยู่ข้างบรรดากแกนนาพักซึ่งคุณอพิสิทธิ์เองก็รับไหว้ด้วยสีนหน้ายิ้มแย้มค่ะและคุณจูรินเองก็แจ้งกับที่ประชุมให้ได้รับทราบด้วยว่าเรื่องของการยุบสภานั้นได้มีการหารือกกกับนนนนนาาายแแแลแล้วว้วววะะ็็จจงง่่เปชดมมีีค ก็คาดว่าจะเป็นระหว่างวันที่14ถึง15มีนาคมและจากนั้นนะคะที่ประชุมก็มีการรับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปีนะคะรวมทั้งรับรองการแก้ไขข้อบังคับพักเพื่อตั้งคณะกรรมการสัญหาแล้วค่ะว่าก็เป็นการแก้ไขข้อบังคับพักนะคะเพื่อตั้งคณะกรรมการสัญหาว่าที่ผู้สมัครสสให้ครบตามจํานวนเลยค่ะนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะของพักประชาธิปัตย์ที่มีกันออกมาเมื่อวานแล้วค่ะคะุณผู้ฟังคะ